เนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามจับกุมลูกศิษย์สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหารเพราะมีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้ยักยอกทรัพย์สินของวัดบวรนิเวศวิหารและวัดในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระวรรณรัตน์มูลค่ากว่า200ล้านบาทขณะที่วัดบวรนิเวศวรวิหารได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่2เมษายนระบุว่าด้วยสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่15มีนาคม65มีการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของวัดบวรกับของวัดอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จพบหลักฐานว่ามีบุคคลกระทำการโดยมิชอบนำทรัพย์สินและเงินในบัญชีของวัดไปเป็นของตนเองโดยทุจริตจึงมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามได้กระทำการจับกุมผู้กระทำความผิดไปเรียบร้อยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการฝากขังชั้นสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งแถลงมาเพื่อทราบล่าสุดพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามได้เร่งขยายผลตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องของวัดบวรนิเวศบัญชีของสมเด็จพระวรรณรัตน์และบัญชีของวัดสาขาที่มีชื่อสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นเจ้าของบัญชีพบว่านอกจากพบเงินหายออกจากบัญชีวัดบวรนิเวศ110ล้านบาทและวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก80ล้านบาทรวม190ล้านบาทแล้วพบข้อมูลว่านายเนยหรือนายอภิรัชยางกูลณอยุธยายังมีพฤติการในลักษณะเดียวกันคือใช้วิธียักยอกโอนเงินจากบัญชีของวัดสาขาประกอบด้วยวัดรัตนวรารามจังหวัดตราดจำนวน80ล้านบาทและโรงเรียนวัดคีรีวิหารจังหวัดตราดจำนวน10ล้านบาทโดยพบว่าทั้ง2บัญชีเป็นงบสร้างและบูรณะวัดทำให้ประมาณการยอดเงินที่ผู้ต้องหายักยอกมีตัวเลขมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทในขณะที่จากข้อมูลการสืบสวนขณะนี้ยังพบว่ามีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวส่วนการตรวจค้นเพื่อยึดทรัพย์สินจากการฉ้อโกงขณะนี้มียอดรวมกว่า100ล้านบาทแล้วทั้งรถยนต์หรูคอนโดมิเนียมเงินสดในบัญชีและทรัพย์สินอีกบางส่วนทางญาติของผู้ต้องหารับโอนไปเป็นฝ่ายนำมาคืนจึงอยากประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มบุคคลใกล้ชิดญาติสนิทผู้ต้องหาหากผู้ต้องหานำทรัพย์สินไปฝากไว้หรือโอนให้ขอให้รีบนำกลับมาคืนเจ้าหน้าที่โดยเร็วและหลังจากนี้ชุดสืบสวนสอบสวนจะได้รวบรวมพยานหลักฐานจากเส้นทางการเงินต่างๆรวมถึงการสอบพยานบุคคลจำนวนมากเพื่อเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามความผิดพรบ.ฟอกเงินจากเดิมโดนข้อหาฉ้อโกงลักทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมโดยในเบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากความสนิทสนมส่วนตัวและอดีตสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นผู้มอบให้แต่จากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามพบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาได้หาช่องทางเข้าไปใกล้ชิดก่อนเสนอตัวเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆของสมเด็จพระวรรณรัตน์ในช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัตน์กำลังรักษาตัวจากอาการอาพาธก็เรียนว่าผมเรียนสรุปภาพกว้างๆนะครับก็คือมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับว่ามีบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับว่าได้มีการลักทรัพย์นะครับออกไปจากบัญชีของวัดนะครับเป็นเงินของวัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รับเรื่องมานะครับเราก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็พบความพิรุธหลายอย่างนะครับซึ่งเราก็เห็นเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญครับแล้วก็ได้ไปขออนุมัติหมายจับจากศาลนะครับแล้วก็ได้ทำการจับบุคคลผู้ถูกกล่าวหารายนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับก็กำลังตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องของบัญชีเรื่องของเอกสารเรื่องต่างๆนะครับก็ on process ครับขณะที่รายงานจากชุดสืบสวนคดีนี้ระบุว่าเหตุเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโดยนายเนยได้ใช้อุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินก่อนนำใบถอนเงินฉบับดังกล่าวมาเขียนจำนวนเงินตามที่ตนเองต้องการแล้วนำไปแสดงต่อพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของวัดวชิรธรรมารามจังหวัดอยุธยาต่อมาประมาณต้นเดือนมกราคม2565นายเนยใช้อุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินแล้วนำมาเขียนจำนวนเงินตามที่ตนเองต้องการอีกครั้งพร้อมมอบหมายให้ผู้ใกล้ชิดของสมเด็จพระวรรณรัตน์อีกคนหนึ่งเป็นผู้นำใบถอนเงินฉบับดังกล่าวไปแสดงต่อพนักงานธนาคารเพื่อถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของวัดวชิรธรรมารามแล้วให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำธุรกรรมซื้อแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ายให้แก่นายเนยก่อนที่ฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองจากนั้นวัดวชิรธรรมารามได้ตรวจสอบพบการทุจริตของนายเนยจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเนยตามกฎหมายเมื่อวันที่22มีนาคม2565ที่ผ่านมาและหลังจากเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมารามเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบแล้วทางวัดบวรนิเวศวิหารโดยพระธรรมวชิรญาณรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจึงมีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนกระทั่งพบความเสียหายเกิดขึ้นจำนวนมากจากวิธีการของนายเนยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา